็มีเรื่องราวดีๆนะคุณผู้ชมฮะที่เจ้าของร้านหนังสือที่จังหวัดยะลาเนี่ยบอกว่าได้รับจดหมายน้อยส่งมาที่ร้านแล้วเปิดออกอ่านดูนะฮะก็มีข้อความที่น่าประทับใจมีเงินแนบมาให้ด้วย 1,500 บาทเรื่องนี้ก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ล่าสุดเดี๋ยวมาฟังเปิดใจเจ้าของร้านหน่อยกรณีจดหมายน้อยที่ส่งมาให้ทางร้านหนังสือชื่อว่าร้านพิทยาคารยะลานะครับอยู่ที่เขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานะครับนี่นะครับโดยเนื้อหาในจดหมายที่มีบุคคลปริศนาส่งมาเนี่ยบอกว่าผมต้องขอโทษด้วยครับเป็นเหตุการณ์นานมากสมัยเด็กสมัยเรียนมัธยมเนี่ยผมได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีผมเอาหนังสือจากทางร้านไปด้วยความที่ไม่มีเงินแต่อยากได้เป็นหนังสือที่จำได้ก็คือสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยหลายเล่มทำให้ติดตัวอยู่ก็คือเรื่องนี้มันทำให้ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาจึงพยายามจะหาโอกาสมาชดใช้และขอส่งเงินจำนวนนี้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายและยกโทษให้ผมด้วยครับขอบคุณครับพร้อมกับมีการแนบนะเงินมาให้ด้วย 1,500 บาทนะครับคืนให้กับทางร้านนี่นะครับทางร้านเขาก็โพสต์บอกว่าเนี่ยพี่ยกโทษให้ครับสิ่งนี้แสดงถึงว่าแท้จริงแล้วน้องเป็นคนดีมากครับล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านหนังสือพิทยาคารยะลานะครับก็ไปพบกับเจ้าของร้านชื่อว่านายเพิ่มเทียนอมรพิมลธรรมบอกนะครับบอกว่าเนี่ยมีพนักงานไปรษณีย์เนี่ยมาส่งจดหมายที่ร้านก็ไม่รู้ว่าใครส่งมาพอเปิดจดหมายออกมาก็พบกระดาษฉบับหนึ่งซึ่งเขียนมาขอโทษนะฮะว่าสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเคยมาขโมยหนังสือที่ร้านแล้วก็รู้สึกผิดพอเขาได้เห็นจดหมายเขาก็รู้สึกว่าคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นคนดีมีจิตสำนึกก็เลยเอาโพสต์ลงในเพจของร้านต่อมาก็มีการแชร์กันต่อไปนะครับอยากฝากถึงเจ้าของจดหมายฉบับนี้ให้รับรู้ว่าเขาได้รับเงินที่ส่งมาแล้วและไม่ได้ติดใจเอาความอะไรไม่ต้องคิดมากเพราะเรื่องราวเนี่ยมันผ่านไปแล้วเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมีไปรษณีย์มาส่งจดหมายแล้วแล้วก็จากหน้ามันชื่อร้านเราก็ไม่รู้ว่าใครส่งมาที่เนี่ยพอเปิดมาเนี่ยมันมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาขอโทษว่าเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นเนี่ยได้เคยขโมยหนังสือที่ร้านไปแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยอยากจะส่งเงินมาชดเชยแล้วก็ขอให้ร้านยกโทษให้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกนะเนาะเราก็อยากจะให้เขารับรู้ว่าเราได้รับแล้วแล้วก็เราไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าที่ทำผิดไปมันก็ทำไปแล้วทีนี้พอคิดใหม่แก้ไขใหม่มันก็หมดแล้วต่อไปก็คงจะเจริญก้าวหน้าก็คงไม่ติดอะไรแล้วนี่นะครับเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ต้องติดใจอะไรแล้วนะสำนึกผิดก็โอเคต่อให้ผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามเถอะบางคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่เคยทำผิดในอดีตเนี่ยมันติดอยู่ในใจอยู่ตลอดมันเหมือนเป็นปมอะนะที่เป็นปมอยู่ในใจที่มันไม่รับการแก้ไขนะอันนี้เหมือนเขาได้คลายปมตัวเองออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะได้ move on เดินหน้าต่อไปนะครับอะไรที่เป็นปมในอดีตเนี่ยพอแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อนี่นะฮะเคยขโมยหนังสือที่ร้านหนังสือนี่ไม่มีเงินซื้อไงอยากจะอ่านหนังสือนะครับสมัยเด็กผมก็ไปร้านหนังสือไม่มีเงินอยากอ่านหนังสือก็ไปยืนอ่านเขาฟรีฮะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเดินออกมาตัวเปล่าไม่ได้ขโมยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขโมยแต่อย่างใดแต่ไปอ่านฟรีอันนี้ทำบ่อยนะฮะขอโทษด้วยนะร้านไหนที่ไปอ่านฟรี